หากถ้าเราจะพูดถึงคณะยอดฮิตในประเทศไทยหลายคนคงนึกถึงพวกคณะแพทย์คณะบริหารคณะวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์แต่จะมีอยู่คณะหนึ่งนะครับที่อยู่คู่คนไทยและชาวโลกมาอย่างช้านานนั่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยคลิปนี้ผมจะพาไปดูที่มาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละมหาลัยที่มีคนอยากเข้ามากที่สุดกัน10มหาลัยที่มีคนอยากเข้าไปเรียนมากที่สุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีพ.ศ.2563โดยการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมอ้างอิงจากเพจ T-Caster นั่นเองถ้ามีการผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันดับที่10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่39หมู่1ถนนรังสิตนครนายกตำบลคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหรือที่คนละแวกนั้นเรียกกันว่าประเทศคลอง6นั่นเองคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นหนึ่งในคณะแรกตั้งของมอนี้เลยเป็นคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชมงคลในปัจจุบันและเคยเป็นหนึ่งใน16คณะเดิมที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2518และในแต่ละปีนะครับผมก็มีนักเรียนมาเรียนที่แห่งนี้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือว่าม.6หรือว่าปวช.ปวส.ก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้และเด็กปวช.หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือผมนั่นเองแต่น่าเสียดายครับผมสอบไม่ติดในสาขาที่ชอบเลยไม่ได้เรียนนั่นเองส่วนสาขายอดฮิตในมอนี้ก็จะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาแล้วก็สาขาอื่นอีกมากมายนะครับผมและสิ่งแวดล้อมในมอนี้นะครับถือว่าโอเคมากเลยมีตลาดนัดในมอทุกวันของสัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจมีประเพณีอันสวยงามและที่สำคัญนะครับหอแถวนั้นก็ไม่แพงอีกด้วยจึงทำให้มอนี้ติดอันดับที่10ของเรานั่นเองถือว่ามาไกลมากนะครับมอนี้9มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งในปีพ.ศ.2537ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยในแต่ละปีคนละแวกนั้นเข้ามาเรียนที่นี่มากเช่นกันเพราะมอนี้นะครับถือว่าเป็นมออันดับหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเลยแถมค่าหอแถวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แพงหูฉีกเหมือนมอดังในกรุงเทพอีกด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรถือว่าเป็นมอที่ชอบแจกทุนมากโดยทุนที่เราจำได้เลยเนี่ยก็คือทุนปริญญาตรีถึงปริญญาเอกของ13หมูป่าและโค้ชนั่นเองใจดีมากครับผมมอนี้8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งอยู่ที่1518ถนนวิภูลสงครามแขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อพ.ศ.2507ในชื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือหรือเทคนิคไทยเยอรมันซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเยอรมันต่อมาในปีพ.ศ.2514ซึ่งเป็นปีที่4ของมหาวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือและทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ถูกตั้งอย่างเป็นทางการก็มอนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมเพราะขึ้นชื่อว่า3ประจอมเนี่ยโหดทุกมอแน่นอน7มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตั้งอยู่ที่63หมู่7ถนนรังสิตนครนายกตำบลองคลักษ์อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกเป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก่อตั้งขึ้นเมื่อ14ธันวาคมพ.ศ.2535ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมต่างๆอาทิวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอื่นๆอีกมากมายและมอนี้นะครับถือว่าเป็นมอที่ล่มลื่นอีกมอหนึ่งเลย6มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่123ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะที่จัดตั้งพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์และมอนี้เป็นสถานศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาคและความสุดยอดของมอนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมอที่ดังที่สุดในภาคอีสานอีกด้วย 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
จัดตั้งและเปิดการเรียนการสอนเมื่อพ.ศ.2513เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่เป็นอันดับ8ปัจจุบันก็แบ่งออกเป็น7ภาควิชาได้แก่สาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่โอสาขานี้เท่มากเลยครับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกทั้งมอนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งในเชียงใหม่และเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนืออีกด้วยทั้งยังมีกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการวิ่งขึ้นดอยนั่นเองถือว่าน่าอยู่มากนะครับเนี่ยมอแห่งนี้อากาศก็ดีด้วย 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งอยู่ที่99หมู่18ถนนพหลโยธินตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ10ของมหาวิทยาลัยและเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ9ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่แรกที่มีการเริ่มใช้หลักสูตรนานาชาติมีชื่อเสียงในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติและผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมอนี้ก็ยังเป็นมอที่ก่อตั้งเป็นมอที่2ของประเทศไทยต่อจากจุฬาลงกรณ์อีกด้วยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากเลยนะครับเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ถนนพญาไทแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งใน4คณะแรกตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนยันศึกษาแห่งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นคณะที่มีจำนวนรุ่นมากที่สุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในปีพ.ศ.2562เป็นรุ่นที่103ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาก็มอนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมแทบจะอันดับหนึ่งทุกด้านอยู่แล้วของประเทศไทย 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังตั้งอยู่ที่เลขที่3หมู่2ถนนเฉลิมกรุงแขวงราชกระบังเขตราชกระบังกรุงเทพมหานครแต่เดิมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเพียงศูนย์ฝึกโทรคมนาคมของนนทบุรีก่อนจะยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น1ใน7คณะของสถาบันซึ่งมีทั้งสิ้น13ภาควิชาก็ลองไปหาดูนะครับผมว่ามีภาควิชาไหนบ้างตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสำนักงานหอสมุดกลางและมีพื้นที่ติดกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุดเด่นของมอนี้นะครับผมก็คือใกล้สถานีรถไฟนั่นเองถ้าใครเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถกลับบ้านได้เลยอย่างง่ายดายอันดับที่1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่50ถนนงามวงวางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่เป็นอันดับ2ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งปริญญาตรีโทและเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนช่างชลประทานสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรตาธิการซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2548โดยในระยะแรกนั้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างชลประทานและมีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนจะได้รับจัดตั้งให้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการและได้มีการพัฒนาต่างๆโดยสาขาเด่นๆในมอนี้ก็จะมีวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเองถือว่าเป็นมอที่ใหญ่มากครับมอนี้แค่ตึกของสาขาเขาเนี่ยก็ใหญ่กว่าตึกคณะของบางมอในกรุงเทพอีกก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิป10มหาวิทยาลัยที่คนอยากเข้าไปเรียนมากที่สุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็หลายคนคงสงสัยนะครับผมพระจอมเกล้าบางมดเนี่ยไปไหนนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ขอย้ำนะครับผมข้อมูลในการจัดอันดับเนี่ยเอามาจากแอป T-Caster นั่นเองหรือว่าในเพจ T-Caster นะต้องขอขอบคุณด้วยถ้ามีการผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ